คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปส่งน้องนะครับผมอยู่กับสองรักนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะต่อเก้าอี้ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าโอเคอยู่ไม
ไม่เคยถ่ายเอ็มวีสักครั้งเลยหรอใช่ไม่เคยถ่ายเอ็มวีเลยแต่โอเคโอเคมากมากอยากให้พูดถึงน้องตื่นเต้นไหมสำหรับเอ็มวีตื่นเต้นเลยแบบว่าถ่ายเอ็มวีแล้วก็มีนี่แบบหลายปีในรอบหลายปีที่ได้มีโอกาสมาส่งน้องขึ้นรถเพราะว่าใช่ไหมไม่ได้ส่งเลยอ่ะเมื่อแต่ละมาแล้วเนี่ยก็แบบว่าเขาก็บอกคอยมาส่งน้องเป็นบ้าคาแบบว่าบางคนปกติเพราะว่าแม่เอฟซีน้องอิงน่ะจะเคยเห็นหนูถือของถืออะไรช่วยแม่หน่อยพ่อเอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันบางคนมีเวลาแล้วบางทีน้องกับม้าบอกตรงเวลากันกันที่เขาวางจังสิไหมคะแล้วเวลาน้องมาเขาก็แต่งหน้าอยู่จังสิไหมคะเขาก็ไม่มีเวลาแบบว่าบางทีเขาก็กลางเต็นท์ซ่าเนาะกลางเต็นท์ซ่าทำอะไรช้าแบบว่าเหมือนเราเดินทางไกลอย่างนี้แม่งแม่แล้วรู้สึกยังไงบ้างกับเพลงที่จะปล่อยวันที่28ของน้องได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงนิดนึงบนเวทีแบบท่อนมากแฮงมากแบบท่อนนั่งเกินเลยล่ะท่อนนั่งเกินกับท่อนฮุกบ่วันบักคักเลยได้แอบฟังบ้างหรือยังไปเปิดฟังแล้วค่ะนี่แม่เปิดฟังแล้วเพราะว่าพ่อประสงค์ลิงให้เขาแล้วแม่ครับพ่อโจส่งลิงให้เราแล้วครับเขาก็รอดูเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้ถ่าย MV เห็นว่ายกไปทางวงค่ะมีเพลงนี้เพลงน้องเพลงแรกที่อาร์ติสเตอร์ไปถ่ายทั้งวงเป็นซิงเกิลแรกของน้องเลยที่แดนเซอร์สาวน้อยได้ไปถ่ายด้วยกันทั้งวงแมนปกติแดนเซอร์สาวน้อยตั้งไหนล่ะก็แบบว่าก็จะเลือกไปเนาะตอนนะครับมาหนึ่งจากสัมผัสนะครับนี่คือเป็นน้องอุ้งอิงนะครับแล้วก็อยู่กับน้องบิวตี้เนาะเมื่อกี้น้องบิวตี้ก็เลยไปส่งน้องนะครับผมพอดีว่าเกิดปัญหานะครับคลิปนิดหน่อยนะครับผมก็เลยต่อมาต่อให้จบกับน้องบิวตี้นะครับตอนนี้น้องบิวตี้ก็เป็นอะไรอ่ะอ๋อกินลูกชิ้นอยู่โอเคได้ให้กินลูกชิ้นก่อนเท่านั้นนี่นะครับเราจะได้เห็นน้องบิวตี้เนาะถ่าย MV ด้วยนะครับบิวตี้ปีนี้ไม่ได้ขึ้นฉากเต้ยหรออ๋อไม่ได้ขึ้นมานี่อีกนิดนึงมาฝากเพลงน้องก่อนมั้ยฝากพี่ต้องอีเด้อสาวสำน้อยคอยฮักนะครับพี่น้องฝากพ่อแม่พี่สุขทุกคนต่อไปกดไลค์กดแชร์วันนี้28ต่อวันนี้28ยัง28ก็นี่ไม่บอกใช่28ตุลาสาวซ้ำหน่อยค่อยฮักนะครับพี่น้องฝากพ่อแม่พี่สุขทุกคนต่อไปกดติดตามให้น้องน้องบอกว่า1วันขอ3ล้านวิวเป็นไปได้ไหมได้นะครับผมจะได้กับฝากพ่อแม่ MC นะครับเข้าไปนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมพรุ่งนี้นะครับเราจะเก็บบรรยากาศถ่าย MV ของหนองมาให้เบิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ว่ามีอย่างหลายนะครับผมขออภัยพ่อแม่ FC นะครับฝากกดติดตามช่องหลักช่องใหญ่ของเราไปด้วยนะครับเพื่อที่จะพัฒนาคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ